สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียไปที่รัฐฉานกันบ้างล่าสุดได้เกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐฉานใต้ RCSSA ของกลุ่มเจ้ายอศึกกับฐานว้า UWSA ในเมืองทาเขตเมืองศาสตร์รัฐฉานประเทศเมียนมาส่งผลให้ฝ่ายไทยใหญ่ดับ5รายด้านกองทัพว้าอ้างฝ่ายตนดับแค่1รายแต่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าฐานว้าสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับเมื่อวันที่6เมษายน2565สำนักข่าวชายขอบรายงานโดยอ้างถึงการรายงานของสำนักข่าวฉานว่าฐานว้า UWSA ได้เปิดฉากโจมตีทหารของทัพรัฐฉานใต้ RCSSA ภายใต้การนำของเจ้ายอศึกที่ฐานบัญชาการของฐานไทยใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทาเขตเมืองศาสตร์รัฐฉานประเทศเมียนมาโดยอยู่ห่างจากชายแดนด้านหมู่บ้านหลักแต่งอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ไป44กิโลเมตรโดยฐานไทยใหญ่สูญเสียกำลังพล5นายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าฐานว้าสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแต่กองทัพว้าอ้างมีทหารเสียชีวิตจากเหตุสู้รบครั้งนี้แค่1รายรายงานข่าวแจ้งด้วยว่ากองทัพว้าได้เปิดฉากโจมตีฐานไทยใหญ่เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่5เมษายน2565และโจมตีอีกครั้งเมื่อเวลา13นาฬิกาในเขตบัญชาการของฐานไทยใหญ่ในเมืองทาฐานไทยใหญ่ RCSSA รายหนึ่งเปิดเผยว่าทางว้าสามารถยึดอาวุธปืนของฐานไทยใหญ่ได้จำนวนหนึ่งและเหตุสู้รบครั้งนี้ทำให้มีฐานไทยใหญ่เสียชีวิตจำนวน5นายและคาดว่ากองทัพว้าสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามทางว้าระบุว่ามีทหารฝ่ายตนเสียชีวิตจำนวน1รายแต่ชาวบ้านในพื้นที่คาดว่าตัวเลขน่าจะสูงกว่าที่กองทัพว้าระบุสื่อไทยใหญ่ระบุว่าความไม่ลงรอยระหว่างกองทัพว้าและกองทัพรัฐฉาน RCSSA ในพื้นที่เมืองทาและเมืองต้อซึ่งอยู่ใกล้เคียงเริ่มสอบเขามาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากฝ่าย RCSSA กล่าวกับสำนักข่าวฉานในช่วงค่ำของวันเกิดเหตุว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วอย่างไรก็ตามสื่อไทยใหญ่ยังไม่สามารถติดต่อทาง RCSSA ได้และยังไม่ทราบสถานการณ์ที่ชัดเจนโดยในปี2558ว้าและไทยใหญ่เคยมีเหตุถึงเครียดมาแล้วครั้งหนึ่งและดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะราบรื่นจนมาเกิดเหตุการณ์สู้รบอีกครั้งเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาครับกองทัพว้าเป็นกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ใหญ่และมีอาวุธที่ทันสมัยมีฐานบัญชาการอยู่ในเขตปกครองตนเองว้าในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลทหารเมียนมาได้ใช้กองทัพว้าร่วมกับกองทัพไทยใหญ่และต่อมากองทัพว้าได้เคลื่อนกำลังพลมาตั้งกองบัญชาการในจังหวัดเมืองศาสตร์ตรงข้ามอำเภอเวียงแหงเชียงดาวและอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรบกับฐานไทยใหญ่และฐานเมียนมาได้ยกพื้นที่ในเมืองศาสตร์ให้ว้าไปปกครองเพิ่มอีก1แห่งเพื่อเป็นการตอบแทนดังนั้นการเปิดศึกรอบใหม่ครั้งนี้จึงน่าจับตาว่าจะเป็นการส่งสัญญาณจากฐานออนไลน์หรือไม่และจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะมีการเคลื่อนไหวและมีการสู้รบกันอีกหรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ